หลายคนนะคะยังคงจำได้กับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะเน็ตไอดอลหนุ่มรูปหล่อนะคะหนุ่มอาร์ตเดชพัฒนาธาดาวงศ์ที่ล่าสุดนะคะสัญญกรรมพลิกชีวิตเปลี่ยนจากหนุ่มหน้าตาธรรมดากลายเป็นซุปตาเกาหลีจนงานปังงานเข้าทั้งละครและพรีเซนเตอร์และตอนนี้นะคะล่าสุดพันตัวเองค่ะมาทำธุรกิจนะคะจนประสบความสำเร็จมากมายและล่าสุดนะคะที่แอบได้ยินมาว่าหนุ่มอาร์ตเนี่ยแอบควักเงินล้านกับคุณผู้ชมคะลงทุนทำธุรกิจความงามนะคะร่วมกับคุณโน้ตยานิสาเจ้าของลินดาคลินิกนะคะเพื่อตอบโจทย์สำหรับหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยต้องบอกว่างานนี้ค่ะได้เลิกดีนะคะถือเป็นการจัดมีตติ้งและต้องการขยายสาขาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยงานนี้ค่ะได้จัดขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะณอุดมสุขซอย16บางนานั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะทางลินดาคลินิกคือทำแฟนมีตติ้งนะคะเพื่อฉลองความสำเร็จที่จะขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเปิดมา4ปีแล้วค่ะจริงๆเราเพิ่งขยายแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกประหม่านิดนึงนะครับคือแบบเราอ่ะคือเริ่มต้นมาจากศูนย์นะแล้วเราค่อยๆไต่มาเนี่ยเราก็ถามว่าทำไมถึงมาร่วมกับพี่โน้ตเนาะคือเราเคยร่วมธุรกิจอาหารเสริมมาแล้วพี่โน้ตก็เห็นความตั้งใจของอาร์ตก็เลยแบบเฮ้ยลงทุนเรื่องคลินิกไหมแล้วเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในวงการคลินิกมา 4-5 ปีแล้วก็เลยเอาความรู้ที่เราเคยทำมาเนี่ยมาร่วมกับพี่โน้ตส่วนหนึ่งครับเพราะว่าผมนี่ก็คืออารมณ์ตรงก็คือทำตาทำจมูกทำศัลยกรรมมาค่อนข้างพอสมควรนิดนึงเนาะแต่ก็ทำแบบธรรมชาตินิดนึงนะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นเราก็เลยอยากจะเอาความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้กับให้คนที่เข้ามาปรึกษาเราก็คือจริงๆก็รู้จักน้องแล้วก็น้องมีศักยภาพก็เลยชวนน้องเพราะเห็นน้องแบบมีความสามารถก็เลยมาชวนมาดูแลตรงนี้แบบดูแลเรื่องการตลาดโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาทำแล้วเปลี่ยนแปลงตอนนี้ขยายแล้วค่ะจริงๆวันนี้ค่ะฉลองความสำเร็จนะคะที่เราขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์นะคะเป็นโรงพยาบาลกล้วยน้ำค่ะจริงๆดีนะคะคือประเทศเพื่อนบ้านน่ะให้การตอบรับดีมากเราก็เลยอยากเอามาตรฐานตรงนี้ค่ะให้ประเทศไทยเขาได้รู้ว่าจริงๆอ่ะของไทยอ่ะดีนะคะไม่แพ้ชาวต่างชาติเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนเขาจะมองว่าระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีที่ไหนดีกันเอาง่ายๆวัดกันง่ายๆนะครับสาวประเภท2ประเทศที่ไหนสวยที่สุดก็แค่นั้นเองประเทศไทยเราสวยกว่าอยู่แล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเกาหลีหรอกครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาหาเราเนี่ยคือค่อนข้างที่จะไว้วางใจแล้วทีเนี้ยประเทศเขาอะกดเยอะเนาะใช่ไม่ใช่เขาง่ายๆครับไม่ใช่เขาง่ายๆก็เลยแบบเขาไว้ใจเราเราก็เลยแบบพยายามขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้านเด่นในเรื่องตาจมูกนะคะของเราแล้วก็ดึงหน้าแล้วก็ทำปากตอนนี้เรากำลังจะขยายธุรกิจฉีดเพิ่มตอนนี้มีฉีดเพิ่มแล้วนะคะน้องอาใช่ครับมีฉีดคือจริงๆของเราเนี่ยของเด่นๆเนี่ยก็คือที่พูดมาใช่ศัลยกรรมแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเป็นสกินของเราเนี่ยใช้แพทย์เฉพาะทางเราเคสต่อเคสถ้าไม่สวยเนี่ยคือลูกค้าไม่พอใจเราไม่ปล่อยกลับบ้านนะครับประสบการณ์ของคุณหมอคือมีมากกว่า 4,000 เคสนะคะแล้วก็อยู่ในวงการนี้คือคุณหมอทำมาประมาณ30ปีแล้วค่ะใช่ครับผมก็ตอนนี้นะครับเสริมจมูกใหม่เนาะจากราคา 39,000 เราลดเหลือ 25,500 ครับผมแล้วก็ตา2ชั้นจากราคา 29,000 เราลดให้เลย 10,000 บาทเหลือ 19,900 ครับผมก็คือขอฝากไว้นะคะคือของเราใช้ของดีแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยค่ะคืออยากให้คนไทยนะคะใช้ของที่ดีแล้วก็ทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็เป็นคุณหมอจริงๆนะคะที่ทำให้เราเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้วยที่นี่คือเน้นหลักเลยว่าพอทำแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับลินดาคลินิกนะครับเราดูแลลูกค้าแบบ VIP ทุกเคสนะครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกค้าไปแล้วแบบเฮ้ยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะบอกว่ายังไงดีทำแล้วดีทำแล้วเฮงทำแล้วรวยแล้วทำไปเถอะครับกล้าทำถึงความพอดีของตัวเองเนาะแล้วก็ฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจในศัลยกรรมนะครับก็เลือกหมอดีๆนะครับผมก็อย่าไปเห็นถึงแค่ความถูกหรือความสวยอะไรอย่างเดียวเอาที่เหมาะกับตัวเราที่ดีที่สุดครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเจอกับหนุ่มอาร์ตก็อย่าลืมไปอุดหนุนและใช้บริการกันที่ลินดาคลินิกหรือเข้ารับคำปรึกษานะคะและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะคะ Facebook ลินดาคลินิกนั่นเองค่ะและอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะสาวๆ